ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะกับ EFM on TV นะคะใช่แล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมากมายรออยู่แต่จะมีอะไรบ้างไปชมไฮไลท์กันครับโอเนกาทีฟคว้ารางวัลละครที่มียอดวิวสูงสุดแห่งปีจาก LINE TV กุ๊บกิ๊บใจหายห่างบี้นาน3เดือนเชื่อไม่นอกใจเกสโนวาชวนเปิดประสบการณ์นักเดินทางก้องห้วยไร่ถูกหนุ่มปริศนาทวงเพลงใสวสิบทิมกันเอาละครับก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับมีหนึ่งเรื่องมาฝากไว้นะฮะสำหรับคลื่นวิทยุของ EFM นั่นเองครับค่ะก็ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะวิทยุ EFM เนี่ยปกติคือเลข94ใช่ไหมครับเราจะย้ายกันไปวาร์ปกันไปอยู่ที่ 104.5 เพราะฉะนั้นแต่1เมษายนเป็นต้นไปถ้าจะฟัง EFM นะคะเปลี่ยนขึ้นไปที่ 104.5 นะคะใช่แล้วแล้วก็วาร์ปตัวเองไปเจอกันพวกเราดีเจยังคงรวมพลังกันเหมือนเดิมเลยนะครับยังอ๋องพี่ด้านเนี่ยเขาจะอยู่บ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามใช่แล้วเจอกันได้ในรายการวิทยุค่ะกับ 104.5 EFM ค่ะใช่แล้วนะครับอ่ะฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับค่ะวันนี้ครับ EFM on TV ของเราก็มีข่าวบันเทิงร้อนๆให้ติดตามกันมากมายอย่างเช่นเคยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มอย่างคุณก้องห้วยไร่นะครับที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีหนุ่มปริศนาครับร่อนจดหมายมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเพลงใสว่าซีบอร์ดถิ่มกันตัวจริงครับค่ะแล้วก็ประเด็นฮอตที่ถูกพูดถึงกันมากๆนะตอนนี้เลยนะคะเมื่อมีข่าวว่าคุณแม่หน่อยนะคะคุณแม่ของนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิดนะคะที่ล่าสุดมีคนออกมาแฉแหละค่ะว่าโกงค่าตัวนักแสดงด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนๆของวงเกสโนวาห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพวกเขาเนี่ยจะมาโชว์เพลงสดๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะกับเพลงนักเดินทางค่ะติดตามทั้งหมดนี้กับ EFM on TV ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาอุ่นเครื่องอัปเดตข่าวบันเทิงรอบวันกันก่อนนะครับกับ E-Updateเองวันนี้เนี่ยมีหลากหลายข่าวของเหล่าซุปตาให้ได้ออกมาเคลียร์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องปันปันสุทัศตานะครับน้องมินณัฐวราแล้วก็คุณแม่อย่างคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ด้วยนะครับแต่จะมีประเด็นไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันครับมาเริ่มกันที่นักแสดงสาวปันปันสุทัศตากับเรื่องราวที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกใจหลังหมอดูคนดังทักกลางรายการว่าดวงของเธอมีเกณฑ์ตกหลุมรักคนมีเจ้าของงานนี้ไม่ได้เจอตัวสาวปันปันก็ต้องถามเจ้าตัวกันซะหน่อยว่าเจอหมอดูทักแรงแบบนี้หวั่นใจเรื่องหนุ่มๆที่จะเข้ามาบ้างหรือเปล่าพร้อมถามถึงหนุ่มฟีล่าที่ก่อนหน้านี้ดูสนิทสนมกันอยู่ไม่น้อยก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้จะมีการพัฒนาขึ้นบ้างหรือยังแล้วตกลงว่าตอนนี้เป็นสาวโสดสนิทเลยหรือเปล่านั้นเอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขาเคลียร์กันเลยดีกว่าค่ะใช่จะไปดูดวงมาก็หนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นชู้ใครนะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะคือเราไม่ได้เชื่อเต็มร้อยแต่เราไม่ลบหลู่คือเราก็เป็นคนที่ไปดูดวงนะแต่ว่าเวลาเราดูดวงเงี้ยเราก็จะเหมือนกับเทคแต่เรื่องดีๆเรื่องอะไรไม่ดีแล้วก็คงไม่จริงหรอกแต่เรื่องไหนดีแล้วก็แบบเอาเข้าตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าตกใจแต่ว่าคงไม่มีอะค่ะไม่ได้มีหนุ่มอะไรมีครอบครัวแล้วมันไม่ยุ่งกับหนูเราไม่มีไงเราไม่มีก็คือไม่มีทางมีแน่นอนก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าจริงๆถึงไม่มีเรื่องอะไรเราก็ต้องดูอยู่แล้วก็คือคุยกันได้เป็นเพื่อนนะคะก็คือพูดไปหลายรอบแล้วว่าก็คือพอมีข่าวก็คุยกับเขาปกติว่ามีข่าวแล้วนะที่เงียบไปช่วงนึงก็ไม่ได้คุยใช่มีความขยันไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้คุยกันแล้วใช่ค่ะ
นานๆทีจะได้เห็นดาราสาวอย่างมิ้นท์ณัฐวราออกงานมาให้อัปเดตเรื่องราวชีวิตกันพอได้เจอเจ้าตัวในงานก็เลยต้องขอถามถึงเรื่องหนุ่มคนรู้ใจที่มีนามว่าต๋องพอพงที่เจ้าตัวบอกเลยว่าคบกันมาหลายปีแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงไม่เห็นโชว์ภาพคู่หวานๆเหมือนดาราคนอื่นๆเลยรวมไปถึงยังถามถึงประเด็นภาพเซ็กซี่ใน Instagram ของเธอที่ก็ขยันลงรูปยั่วยวนทั้งชุดว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งชุดออกกำลังกายที่ดูกี่ทีก็แหมแซ่บลืมจนถูกมาว่าอวดของบ่อยๆแบบนี้จะสร้างกระแสเรียกงานหรือเปล่าจ๊ะสาวมิ้นจะบอกว่าเวลาไปทะเลมิ้นก็ใส่ชุดว่ายน้ำทุกครั้งที่ไปซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราคิดว่ามันภาพมันสวยเราก็เก็บไว้อะเราลงไปมันก็เหมือนเป็นการเมมแบบความทรงจำเป็นภาพเป็นไดอารี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมินก็แฮปปี้มินลงเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากกว่าโอเคค่ะยังเรื่อยใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้ก็คือมินคุยอยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าคนอยากรู้เรื่องมินขนาดนั้นหรือเปล่าไงมินก็ลงเท่าที่แบบเหมือนเขาส่งดอกไม้ส่งอะไรมามินก็ลงปกติไปกินข้าววาเลนไทน์ฉันก็รู้นะฉันก็ไม่ได้โสดฉันก็ไปกินฉันก็แบบมีดินเนอร์หวานๆของฉันแต่ว่าแค่ไม่ได้ลงรูปคู่แล้วตัวเขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลด้วยค่ะเหมือนอยากให้มันมั่นใจกว่านี้ด้วยอะค่ะแล้วคือด้วยปกติมินเป็นคนลงรูปมินไม่ค่อยลงรูปคู่อยู่แล้วอะถ้ามันชัดเจนกว่านี้ก็คงเปิดแต่ว่าเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยก็คือไม่เคยปิดอยู่แล้วนะคะมาถึงซุปตารุ่นเล็กที่ทำเอาห้างแตกมาแล้วสำหรับเจ๊เปาบางพลีหรือน้องเปาเปาลูกสาวสุดเลิฟของสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับหนุ่มบี้ทัศภาคชีเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและขึ้นแท่นฮอตมากๆในตอนนี้แต่ล่าสุดก็ต้องเจอกับเรื่องที่ทำเอาสาวกุ๊บกิ๊บถึงกับต้องเสียน้ำตาเมื่อด้านสามีสุดเลิฟต้องบินไปทำงานที่ประเทศจีนยาวถึง3เดือนงานนี้สาวกุ๊บกิ๊บจะมีห่วงเรื่องสาวๆที่จะเข้ามาหาสามีบ้างหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องการดูแลลูกสาวเพียงคนเดียวจะมีความกังวลอะไรบ้างไหมและเจ้าตัวนั้นตั้งใจจะบินไปหาหนุ่มบี้ที่จีนบ้างหรือไม่เอาเป็นว่าไปฟังทั้งหมดจากสาวกุ๊บกิ๊บกันเลยดีกว่าค่ะก็ใจหายแต่ว่ากิ๊บคิดว่าเขาคงน่าจะหาเวลากลับมาบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่อะไรตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอุตส่าห์ไปทำงานอะไปทำงานที่เขาชอบเราก็ให้กำลังใจเขามากกว่าพ่อเขาคิดถึงลูกมากอยู่แล้วเขาก็หอมเขาก็กอดเขาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกแต่ว่าดูแลมัมมี่ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยบินไปหาไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนสวยหรือเปล่าช้อปปิ้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันกันดานมากก็ขอให้ผัวสู้ต่อไปก็ไม่ยังไงเพราะปกติกิ๊บก็เลี้ยงลูกอยู่แล้วกิ๊บก็เลี้ยงลูกเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบี้เขาก็จะช่วยเลี้ยงเราก็แค่จะแบบขาดคนช่วยไปบ้างแต่ว่าเราก็มีญาติๆเยอะมีคนช่วยอยู่อะไรเงี้ยตั้งใจเขียนให้สามีเท่านั้นค่ะไม่ได้หมายถึงใครเลยจริงๆรักสามีมากผัวไม่อยู่ยิ่งต้องบอกว่ารักผัวมากตอนนี้ผัวไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่ผัวแค่สั่งติดกล้องทั่วบ้านจนถึงเตียงนอนแค่นั้นเองคิดว่าเขาไม่มีเวลาอุ๊ยเปาอย่าตดดิลูกใครนั่งอยู่ตรงนี้ระวังนะเขารู้ตัวอยู่แล้วเขาทำอะไรแล้วเขาก็คิดว่าเขาคงไม่มีเวลาที่แบบจะไปใช่แล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าเราไว้ใจนะเราถึงให้ไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะทำหน้าที่ได้ดีแล้วปอปอน่ารักมากทำไมไม่ร้องเลยอ่ะใช่เขาเป็นคนสาธารณะจริงๆเกิดมาก็เป็นบุคคลของสื่อแล้วอ่ะคือเวลาสังเกตนะนักข่าวรุมปอปอจะทำตาแบบตาโตตาโตแล้วก็ยิ้มเล็กๆถูกต้องน่ารักมากเลยนะครับส่วนเรื่องระยะทางก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าแค่3เดือนเองแล้วก็คุณกิ๊บก็บอกแล้วว่าบี้ก็อาจจะหาเวลากลับมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงกันนะจ๊ะค่ะเอาล่ะมาถึงเรื่องราวดีๆของช่อง GMM 25ของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ชมถือว่าประสบความสำเร็จกันอย่างมากมายค่ะกับละครซีรีส์วัยรุ่นสุดยอดสุดฮอตนะคะอย่างโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะคะที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับการคว้ารางวัล Top Most View จาก LINE TVนะคะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรางวัลละครที่มียอดวิวสูงสุดแห่งปีเลยนะคะด้วยยอดวิวรวมสูงสุดมากกว่า210ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะจาก LINE TV ค่ะซึ่งงานนี้นะครับก็นำทีมโดยบิ๊กบอสใหญ่อย่างพี่ชอสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานะครับพร้อมด้วยพี่เอสวรฤทธิ์ไวยจีรนัยรวมทั้งเหล่านักแสดงอย่างน้องก้าวศิลายุนะครับน้องก้อยอรัชพรแล้วก็มีคุณเฟยด้วยนะครับแล้วก็มีสตาร์บัคนะครับร่วมขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้นะครับส่วนบรรยากาศและความประทับใจนี่จะมากมายแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับมีก็มารับรางวัลจากทาง LINE TV นะคะเป็นรางวัลที่บอกว่าเราเป็น Top Most View จากละครเรื่อง All Negative นะคะรางวัลนี้
ิเศษยังไงก็ต้องบอกว่า LINE TV เป็นแพลตฟอร์มที่มีแบบว่าคนไทยใช้บริการแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่ดู VTR เห็นบอกว่าประมาณ44ล้านวิวนะครับที่มียูสเซอร์ในการใช้ LINE TV แล้วคิดดูสิว่ายอดวิวของโอเนกาทีฟมาจากคนดูเหล่านี้นะมันเป็นคนดูแบบคนไทยทั่วประเทศจริงๆนะครับแล้วก็มียอดวิวมากกว่า210ล้านวิวแล้วถ้าใครพลาดก็ถือว่าคุณแบบตกเทรนด์มากนะฮะก็ต้องขอบคุณแล้วกันถือโอกาสขอบคุณนะครับคนดูของโอเนกาทีฟนะครับทุกคนเลยนะครับก็ทำให้เราทีมงานทุกๆคนก็หายเหนื่อยนะครับจริงๆสำหรับคนทำงานเนี่ยต้องบอกว่าตอนทำงานมันก็เหนื่อยเนาะแต่พองานมันจบมันก็หายเหนื่อยนะแต่พอมีฟีดแบคที่มันดีกลับมานะครับจนถึงขั้นแบบได้รางวัลเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าทุกๆคนก็ปลื้มปิ่มเมื่อกี้ก็ข้างในก็มีการแบบไลน์คุยกันแล้วในกลุ่มว่าแบบเฮ้ย thank you ขอบคุณน้องๆคนเขียนบทเองก็ดีพี่กู่พุ่มกลับเองก็ดีก็ทุกคนก็กำลังดีใจกันอยู่ขอบคุณทุกคนครับอยากต้องขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนด้วยนะคะของโอเนกาทีฟที่ช่วยกันทำให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคนเขียนบทผู้กำกับนะคะทุกคนมีส่วนสำคัญหมดเลยที่ทำให้โอเนกาทีฟประสบความสำเร็จแล้วก็สำคัญที่สุดแน่ๆคนดูไม่ว่าจะดูผ่านทางช่อง CMM25 หรือผ่านทาง LINE TV ก็ตามนะคะขอบคุณ LINE TV ด้วยค่ะที่มาให้รางวัลนี้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆคอนเทนต์ที่น่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบตอบโจทย์นะคนดูของ LINE TV ก็น่าจะมีเยอะอย่างช่วงประมาณสักครึ่งปีหลังเดี๋ยวเราคงจะได้ชมกันสำหรับแหวนดอกไม้ก็จะเป็นการกลับมาของคู่จิ้นซุปตานะครับจากไอวอร์วิทซุปตาซึ่งตอนนั้นก็เรตติ้งก็ถล่มทลายกันไปนะครับสำหรับดีเจฟูดกับยิปโซก็รอติดตามกันดูละกันนอกจากนั้นก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายอย่างเลิฟซองเลิฟซีรีส์ก็จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นทั้งหมดเลยนะครับในช่วงวัยรุ่นก็น่าสนใจก็ฝากติดตามละกันครับยอดวิวรวม210ล้านวิวนี่คือเยอะมากไม่ธรรมดานะคะต้องบอกว่าถือว่าสูงมากจริงถูกต้องนะครับเราก็ดีใจนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าจากความสำเร็จของช่อง CMM25 เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยแค่เริ่มต้นปีมานี่นะ CMM25 ของเรานะครับก็กวาดรางวัลมามากมายจากหลากหลายเวทีเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันเริ่มจากซีรีส์สุดแซ่บอย่างคลับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายนะครับก็ได้รับรางวัลละครซีรีส์ที่สุดแห่งปีมา2016รวมถึงน้องทอยปฐมพงษ์จากคลับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายนะครับก็ได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งชายที่สุดแห่งปี2016เช่นกันทั้ง2รางวัลเนี่ยก็คือจากดารา Daily The Great Award ครั้งที่6ครับค่ะแล้วก็ซีรีส์คลับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายก็ยิ่งกวาดรางวัลอย่างต่อเนื่องนะคะกับรางวัลสาขาละครซีรีส์ Fever 2016นะคะจาก Fever Awards ครั้งที่3ค่ะประจำปี2016นั่นเองค่ะแล้วก็มีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะจากซีรีส์คลับ Friday to be continue ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายก็ได้รับรางวัล Top Talk About Memorable Character นะคะหรือว่าบทบาทจอมขโมยซีนที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดนะคะจาก M Thai Top Talk About 2017ค่ะอีก1รางวัลของน้องทอยปฐมพงษ์นะครับนักแสดงจาก CMM25 ของเรานะฮะกับ Male Rising Star จาก OK Award 2016นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ได้รับกันมานั่นก็คือ Go Button ใน YouTube Summit 2017นะครับเนื่องในโอกาสที่ YouTube Channel ของ CMM25 Thailand มีผู้ติดตามเกิน1ล้าน Subscriber ครับค่ะแล้วก็รางวัลล่าสุดค่ะกับละคร O Negative รักออกแบบไม่ได้นะคะที่ได้รับรางวัล Top Most View สำหรับ2016 Success นะคะจากงาน Partner Conference ของไลน์ TV นั่นเองค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่านี่แค่เริ่มต้นปีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในปี2560นี้นะคะทางช่อง CMM25 ของเราเนี่ยก็ยังมีความเผ็ดความแซ่บและความสนุกสนานกับโปรเจกต์พิเศษเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถูกต้องนะครับอย่างที่พี่เอสบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหวนดอกไม้พุทธยิปห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องติดตามด้วยละกันนะจ๊ะเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะครับได้ใกล้ชิดกับดาราที่คุณชื่นชอบนะฮะกับ Monday with ดารานั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนๆของทอยปฐมพงษ์ปังปอนนะครับน้องเฟยนิต้าอานิพันธ์แล้วก็ก้อยอรัชพรเนี่ยล็อกคิวไว้ได้เลยครับค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้นะคะตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเล่นเกมกันนะคะไปแข่งเกมเลเซอร์สุดมันนะคะกับ Les Game นั่นเองค่ะที่โรงแรม Holiday Inn นะคะตรงสุขุมวิท22นะคะแล้วก็ไปดินเนอร์แบบหรูๆเลยที่ห้องอาหารมายานะคะชมวิวกรุงเทพกันบนชั้น29ของโรงแรม Holiday Inn นั่นเองสนุกสนานแน่นอนได้ใกล้ชิดกับเหล่าดาราที่จะไปกับเราในวันนี้ด้วยนะคะใช่แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยนึงครับ เมส
สานิทเตรียมมันไปกับทอยฝันไปกับปังปอนฟินไปกับไฟดินเนอร์กับนิต้าแล้วใกล้ชิดกับก้อยมันเดย์วิทดาราเดือดสุดๆเลเซอร์เกมสุดมันแล้วมาดินเนอร์แบบจัดเต็มเจอกัน23เมษายนนี้อยากไปต้องดูเมนแอนด์เมาส์และ EFM on TV มันเดย์วิทดาราแล้วเจอครับถ้าเกิดอยากไปนี่นะครับก็ติดตามได้เลยนะครับวันศุกร์นี้นะครับที่รายการ Men and Mouse บ่ายโมงตรงแล้วก็ EFM on TV 1ทุ่มตรงนะครับอยากไปร่วมสนุกกันต้องไม่พลาดเลยที่ GFM 25เท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอกับพวกเขากันใช่ครับ Guest Nova แวะเวียนมาร้องเพลงสดๆให้เราได้ฟังกันนะคะที่นี่ค่ะ90ที่ EFM on TV ค่ะครับกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEFM on TV EFM on TV คุณผู้ชมครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมีศิลปินมาเยี่ยมกันด้วยนะครับศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเป็นศิลปินกลุ่มแรกนะครับที่สร้างปรากฏการณ์100ล้านวิวจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเกสโนวาวันนี้เนี่ยเขามีซิงเกิลใหม่มาฝากกันด้วยนะครับจะมาชวนพวกเราเนี่ยเปิดประสบการณ์ออกไปเดินทางกันกับเพลงนี้นักเดินทางครับวนเวียนอยู่ตรงที่เดิมกับบรรยากาศเท่าๆที่คุ้นเคยกับความจำเจที่ยังจมอยู่ภายในใจไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ส่วนตัวเธออาจเป็นเหมือนกันยังคงจำสิ่งเดิมๆตาละวันแต่สิ่งนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่ฝันเธอยากจะเดินออกไปในที่ที่ต่างไปเป็นไปไหมอยากจะลองเปิดใจแล้วเดินหายออกไปพร้อมกันออกไปสู่บนเส้นทางใหม่ไกลออกไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ออกพร้อมกันเดินทางในคืนวันที่ไม่มีความหมายที่งดงามหรือเราอาจจะเพียงความว่างเปล่าแต่ยังน้อยก็เป็นทางเดินของเราเธอรู้สึกไหมอยากจะเดินออกไปในที่ที่ต่างไปแม้เป็นกันไหมอยากจะลองเปิดใจแล้วเดินหายออกไปพร้อมกันออกไปสู่บนเส้นทางเด
ฉันไปฟังนู้นให้ก็ได้ได้เลยค่ะคุณอ๋องขาเอาวันนี้นะคะมาเล่นดนตรีสดๆเราได้ฟังกันเลยกับเพลงใหม่ด้วยนะคะกับเพลงนักเดินทางใช่แล้วเป็นไงบ้างฟีดแบคดีขนาดนี้ดีนะครับตอนแรกเพลงนี้ก็เป็นเพลงเร็วใช่ไหมครับก็ปกติแล้วเพลงเร็วก็จะแบบว่ามีคนแบบฟังน้อยกว่าเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพลงเนี้ยปรากฏว่า5วันปล่อยไป5วันมีคนฟัง5ล้านวิวเร็วมากดีใจมากเป็นเต้นมากถามถึงอินสปิเรชั่นทำไมต้องเป็นนักเดินทางคะจริงๆเราก็ได้มีความรู้สึกอยู่แล้วครับผมว่าคนในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่กับแค่หน้าจอมือถือทำอะไรซ้ำๆเดิมๆไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปเจอผู้คนไม่ได้ออกไปเจอสถานที่ใหม่ๆเรารู้สึกว่าน่าจะมีเพลงสักเพลงนึงครับที่สามารถดึงทุกคนเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าแบบชีวิตมันจำเจจังเลยอ่ะช่วยที่จะพาออกไปด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราออกไปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจุดหมายมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเราไปด้วยกันนะมันต้องสนุกแน่นอนต้องมีความสุขแน่นอนความหมายดีถูกต้องนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ทำให้เป๊ปซี่ด้วยใช่ทำให้เป๊ปซี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเป๊ปซี่รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจเป็นเกียรติมากๆก็ได้ทำงานเป็นเซมครั้งที่สองแล้วคราวนี้ก็ได้ทำเพลงร่วมกันด้วยก็เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากๆครับผมนะครับพูดถึง MV กันบ้างนะครับดูแล้วสนุกมากๆเลยถ่ายทำกันที่ไหนครับเพลงนี้ครับไปถ่ายที่ปราณบุรีครับผมปราณบุรีใช่สวยมากสวยมากเป็นแบบถ่ายกัน2วันเนาะครับ2วันก็มีคือในกองเนี่ยมันจะมีถ่ายโฆษณาพร้อมกับ MV ไปด้วยเลยครับอย่างที่เห็นก็จะมีน้องน้องเจใช่มั้ยใช่ก้อยแล้วก็น้องทอยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันก็ได้ร่วมเล่นด้วยกันก็เจอน้องๆกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมมีอะไรสนุกตอนถ่ายแล้วให้ฟังบ้างอ่ะการถ่ายทําให้ฟังซะหน่อยรู้สึกว่าแบบเป็นโปรดักชันที่แบบโปรเฟสชันนอลมากๆเลยครับตั้งแต่ทีมโปรดักชันแล้วเนี่ยคือแบบว่าตากล้องเป็นฝรั่งอ่ะเราไม่เคยเจอแบบมีแบบตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นเราต้องแบบมีการมีความเป็นอินเตอร์มีการพูดภาษาอังกฤษกันแล้วแบบแต่ละมุมเนี่ยก่อนเขาจะบล็อกได้เนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยแล้วเราก็ได้ดูภาพในมอนิเตอร์เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ต้องเป็น MV ที่แบบสวยแน่นอนนะคือแบบเป็นสวยท็อปท็อปของเกสโนวาตั้งแต่เคยมีวงมาเลยก็ว่าได้ครับก็เรียกว่าพิถีพิถันทำมุมภาพออกมาดูจากในMVทุกคนก็รู้เลยว่าภาพสวยมากจริงๆใช่เคยมีถ่ายทำในริมทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็บอกเลยครับว่าเราเองด้วยคนนี้ขับคนนี้ครับเป็นยังไงบ้างคุณไปคุณไปดูยิ้มแย้มดูแบบนึกถึงบรรยากาศตอนถ่ายทำเลยจริงๆมันสนุกมากแบบถ่ายแบบ1วันเต็มๆเลยเช้าเลยก็ได้ที่เห็นเป็นรถแบบคลาสสิกคลาสแล้วก็ขับกัน4คนซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้แบบนั่งขับรถกันชิวๆเปิดประทุนริมทะเลอะสนุกดีครับแล้วมีโดรนแบบบินถ่ายรอบๆอะไรเงี้ยคือมันเหมือนบรรยากาศเหมือนไม่ได้ไปถ่ายMVเหมือนไปเที่ยวไปเที่ยวเองเป็นนักเดินทางจริงๆใช่ไปอยู่ปราณบุรีชิวๆนั่งรถวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยอาจจะรอนิดนึงเท่านั้นเองนะนิดนึงไม่นิดแต่ว่าไม่เป็นไรสู้ครับสู้สนุกสนุกทางอยากถามความรู้สึกทางนี้บ้างทางนี้ก็ยังจะไม่พูดกับเราหรอหรือไงพูดได้พูดได้ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างคุณดีครับ MV นี้ MV นี้ก็สนุกครับสนุกครับชอบตอนนั่งรถมากที่สุดแล้วครับพอได้นั่งไงไม่ต้องเดินไม่เมื่อยไม่เมื่อยเออนะฮะอย่างที่เราบอกไป5วันใช่5ล้านวิวตอนนี้ก็พุ่งทะยานมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดในยอดวิวใกล้จะทะลุ7ล้านแล้วโหถือว่าสูงมากเลยนะคะสูงมากค่ะเคยคาดคิดไหมว่ากระแสมันจะแบบดีมากขนาดนี้เพราะมันเร็วมากเหมือนกันนะเร็วมากจริงๆก็ไม่เคยคิดเลยครับผมแล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้จักเกสโนวาในโหมดเพลงช้าเพลงแบบว่าเพลงซึ้งๆทั้งหลายแต่ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบคลิกลุคของพวกเราที่แบบสามารถทำเพลงสนุกสามารถทำเพลงเร็วให้ทุกคนแบบชื่นชอบกันได้แล้วก็เราก็ได้ลองนำไปเล่นสดแล้วนะครับเป็นไงบ้างเล่นสดอ่ะแฟนคลับของแกสโนวาเป็นไงบ้างใช่เขาเหมือนทุกคนรอคอยเหมือนกันนะเพราะทุกคนได้ฟังกันเยอะแล้วแล้วด้วยความที่เพิ่งปล่อยมาแค่อาทิตย์เดียวหลายๆคนก็รู้จักกันแล้วสามารถแบบเราก็จะถามว่ารู้จักซิงเกิลใหม่เราหรือเปล่าทุกคนก็จะรู้จักชื่อเพลงนักเดินทางเรียบร้อยพร้อมที่จะกระโดดกับพวกเราในทุกคอนเสิร์ตครับนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดู MV ก็เข้าไปดูได้นะครับเพลงเพราะภาพสวยมากจริงๆนะครับค่ะพี่ด้าอยากถามอะไรถามคืออย่างนี้มาเอฟเฟคทีวีของเรานะคะเราพูดถึงซิงเกิลใหม่กันไปแล้วนักเดินทางเรามาถามเรื่องของหัวใจสักนิดนึงยังไงล่ะคะคุณเนมค่ะความรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีปัญหาไปหัวเราะไม่เราต้องไปถามเจ้าตัวสิต้องถามเพื่อนคุณไปคุณแม่หัวเราะเป็นยังไงบ้างดีครับดีใช่ไหมคะดีครับเขาไปตามไปหลังเวทีบ่อยไหมคะก็ไปบ่อยไปหน่อยไปบ่อยไปเกินไปใช่ไหมไปไปบอกผ่านบอกผ่านเยอะไปว่าไปน้อยลงหน่อยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบ้างก็ได้อย่างเงี้ยไม่น้องเขาจะสนิทกับทุกคนในวงใช่ไหมเขาสนิทกับทีมงานอะไรเงี้ยคือเขาไปเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ไม่เขินแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปเขาก็
เขาชอบไปนั่งฟังเพลงแล้วก็ไม่เบื่อเรามาฟังบ่อยนะเขาแบบไม่เป็นไรก็มาให้กำลังใจดูจากการตอบและสายตาแล้วนั้นไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมแฮปปี้ครับจะถามนะครับนะครับสุดท้ายครับฝากผลงานเพลงนี้หน่อยละกันครับนักเดินทางครับครับผมก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเกสโนวานะครับจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกของอัลบั้มใหม่เกสโนวาด้วยก็อยากจะฝากเพลงนักเดินทางแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกใครที่มาดูเกสโนวาเนี่ยมาฟังเพลงนี้มาร้องเพลงนี้ด้วยกันเป็นเพลงที่สนุกเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเพลงที่เราแบบเอนจอยไปกันได้กระโดดด้วยกันได้เลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับนักเดินทางครับผมเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างครับก็ดอกจัน123นะครับรหัส0128นะครับผมแล้วก็แน่นอนทุกวันนี้ก็มีทั้ง iTunes นะครับผมไปโหลดใน Apple Music หรือโหลดใน Joox ก็ได้เช่นกันแล้วก็ดูทาง YouTube ก็ง่ายดายมากๆเลยครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยกับ Get Sonova ครับขอบคุณ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 ครับเอาละครับผู้ชมครับเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยยังคงมีอีกหลากหลายบันเทิงข่าวบันเทิงนะครับให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็มีคนออกมาแสดงตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงใส่วาซิบอร์ดทิมกันนะครับจะเป็นยังไงติดตามห้ามพลาดกับ FM On TV ครับEFM on TV อยากบอกว่าฉันน่ะไปคิดกับเธอบ่อยคุณกล้าตัดผมหรือเปล่าถ้าคุณไม่กล้าแสดงว่าคุณรักผม EFM 104.5 เพลงเพราะอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปด้วยกันที่ EFM 104.5 MHz เพลงเพราะอารมณ์ดีกลับมาติดตามมาต่อนะครับกับ EFM On TV นั่นเองกับ1ประเด็นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตามองกันอยู่นะครับเรื่องราวของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยบอกผ่านสื่อหลายๆสื่อครับว่าเพลงที่โด่งดังมากตอนนี้นะครับใส่วาซิบอร์ดทิมกันเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองแต่ว่าล่าสุดครับทีมบันเทิงออนไลน์ของแนวหน้าได้รับการติดต่อจากคุณพัฒนลีลาซึ่งอ้างว่าจริงๆแล้วผลงานเพลงใส่วาซิบอร์ดทิมกันเป็นของเขาได้เขียนแล้วก็แต่งขึ้นมาเองครับค่ะซึ่งตามข่าวนะคะเขาก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยได้ถูกคุณก้องห้วยไร่เนี่ยหยิบฉวยไปเมื่อตอนที่คุณก้องเนี่ยยังทำงานเป็น MC แล้วก็เป็น PR ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะและทางคุณพัฒนลีลาเนี่ยได้ฝากจดหมายระบายความในใจนะคะฝากถึงคุณก้องห้วยไร่ด้วยนะคะในจดหมายเนี่ยก็เขียนประมาณว่าสวัสดีครับแอดมินผมขออนุญาตแอดมินช่วยประสานกับก้องห้วยไร่ให้หน่อยครับเนื่องด้วยตัวผมนั้นได้เป็นคนแต่งเพลงใสว่าสิบ่อถิ่นกันไว้เมื่อปีพ.ศ. 2553ทั้งทำนองและทำนองกีตาร์ไว้ผมจึงอยากจะติดต่อกับก้องห้วยไร่ที่จะพูดคุยถึงเพลงนี้ว่าที่จริงแล้วตัวผมนั้นได้เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นไว้เองซึ่งตัวคุณก้องก็น่าจะทราบถึงเรื่องนี้อยู่แล้วในจดหมายนะครับยังบอกต่ออีกว่าใจจริงแล้วผมก็ไม่ได้มาเรียกร้องสิ่งใดจากก้องนอกเหนือเครดิตการแต่งเพลงนี้ใส่ว่าซีบอร์ดทิมกันเพื่อเป็นเกียรติหรือให้เครดิตแก่ตัวผมเองในฐานะผู้แต่งเพลงที่โด่งดังที่สุดในประเทศในขณะนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวผมเองได้พยายามที่จะติดต่อไปเพื่อที่จะพูดคุยหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงฝากวอนขอความกรุณาแอดมินช่วยส่งข้อความนี้ไปถึงก้องห้วยไร่หรือผู้จัดการส่วนตัวของก้องห้วยไร่ให้กับผมครับส่วนเรื่องรายละเอียดของการแต่งเพลงหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ก้องห้วยไร่ได้เนื้อเพลงนี้ไปผมขอไว้คุยกับก้องห้วยไร่เองโดยตรงครับขอบคุณมากครับด้วยความเคารพอย่างสูงขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริง23มีนาคม2560ลงชื่อนายพัฒนลีลาครับพอข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไปค่ะก็เกิดกระแสในโซเชียลเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบหลากหลายค่ะทำให้บางคนเนี่ยถึงกับสับสนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องจริงน่ะคืออะไรทางฝั่งของคุณก้องห้วยไร่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook แล้วก็ Instagram ส่วนตัวนะคะระบายความรู้สึกว่าน่าจะเกิดจากที่เจ้าตัวได้ทราบข่าวและน่าจะเป็นข้อความในจดหมายแล้วก็เห็นในสเตตัส Facebook นะคะก็บอกประมาณว่าแม้จะทำงานในวงการมายาแต่เราใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงเสมอได้แต่อดทนเมื่อถูกกระทำเพราะว่าเราไม่ได้มีจิตใจที่จะฟ้องร้องหรืออาฆาตใครอยู่แล้ว1วันที่เราต้องพบเจอเรื่องมากมายแต่เราก็ผ่านมันได้ด้วยคำว่าอดทนวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราเศร้าใจแต่เราจะผ่านมันไปแค่หลับตา
ฝันดีครับซึ่งข้อความโพสต์เนี่ยก็ถูกลบออกไปภายใน1ชั่วโมงเลยค่ะล่าสุดครับทีมข่าว IFM TV ได้พยายามติดต่อเพื่อโฟนอินนะครับแต่เนื่องจากคุณก้องเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ติดโชว์อยู่นะครับจึงไม่สามารถโฟนอินได้แต่ก้องเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้สั้นๆว่าไม่อยากใส่ใจอะไรกับข่าวแบบนี้เพราะรู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไรทางด้านคุณกบนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณก้องเนี่ยก็ได้มีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีเลยนะคะเมื่อทราบข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งพยายามติดต่อกลับไปยังหนุ่มนิรนามคนดังกล่าวแล้วนะคะแต่ก็ยังไร้การติดต่อกลับมาค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบแต่เพียงว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษทำอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้เคยส่งข้อความเข้ามาใน Facebook ของคุณก้องแล้วก็บอกว่าชื่นชอบและเคยเจอตัวคุณก้องมาก่อนแล้วก็มีความชื่นชอบการเขียนเพลงเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ครับคุณกบยังบอกอีกว่าหากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับก็จะเตรียมตัวเดินทางไปหาที่ศรีสะเกษเพื่อพูดคุยกับชายคนดังกล่าวโดยตรงนะครับหากพบว่าเป็นคนไม่สมประกอบสติไม่ดีเนี่ยก็จะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าหากว่าเป็นคนปกติสมบูรณ์ทุกอย่างก็คงต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนที่จะแอบอ้างได้ดูไว้เพื่อเป็นบทเรียนต่อไปคาดว่าน่าจะได้ทราบรายละเอียดกันในวันศุกร์นี้นั่นเองครับค่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะใช่ครับแต่ว่าข่าวนี้หลายคนก็สงสัยว่าไอ้ตกลงเนี่ยชายคนนี้เป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้หรือเปล่าจริงไหมก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีการสืบหาความจริงกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราคงเอามาอัปเดตกันให้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับค่ะมาต่อที่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวว่าแม่หน่อยนวลนงจามิกรนะคะคุณแม่ของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรนั่นเองค่ะลงมาทำหน้าที่ผู้จัดละครที่ช่องหนึ่งนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยได้ลูกสาวคุณสวยมาเล่นเป็นนางเอกประกบคู่กับคุณเติ้ลธนพลด้วยนะคะแล้วก็มีนักแสดงอย่างโบวี่อัธมาคุณบอลอัศนายหญิงพลอยละพัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการถ่ายทำกันที่ฮ่องกงด้วยแล้วก็ไปดูโลเคชั่นไกลถึงเยอรมันออสเตรียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กค่ะแต่ว่ากระแสดังกล่าวเนี่ยกลับเงียบหายไปนะครับจนกระทั่งเกิดแชทไลน์หลุดเนี่ยออกมาที่ระบุว่าเป็นนักแสดงในเรื่องทวงถามหาเงินค่าตัวกับนักแสดงคนอื่นๆซึ่งต่างคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่ได้เงินค่าตัวแล้วก็ล่าสุดครับสาวหญิงพลอยรพัฒน์เนี่ยนักแสดงจากเรื่องนี้ได้แชร์ข่าวแชทหลุดพร้อมระบุว่าที่แชทมันหลุดเพราะเขาสงสัยกันไงคะนักแสดงล็อกคิวข้ามปีเงินก็ยังไม่ได้แต่เจ้าของบริษัทรับเงินจากช่อง7ขออภัยนะครับจากช่องไปแล้ว7ล้านคืออะไรตอบหน่อยนี่รับละครช่องอื่นจนถ่ายจบจะออนแอร์อยู่แล้วไหนบอกว่าโปรเจกต์ยักษ์ฉายต้นปีนี่เดือน3ปี60แล้วค่ะคุณแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางแพนเค้กเองก็ได้ไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะแล้วก็มีการชี้แจงให้ฟังทันทีค่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องรอฟังจากทางช่องแล้วก็ผู้จัดหลักกันอีกทีนึงเพราะว่าผู้จัดหลักเนี่ยเป็นคนคุยกับนักแสดงตั้งแต่แรกของการทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของการจ่ายเงินหรือรายละเอียดต่างๆเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ค่าตัวด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอเองนะคะหมายถึงแพนเค้กแล้วคุณแม่เนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากเหมือนกันค่ะใช่แล้วอันนี้ก็สิ่งที่ทางแพนเค้กออกชี้แจงนะคะจากงานอีเวนต์เมื่อวานนี้ค่ะถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับ PR ของละครเรื่องนี้นั่นคือคุณโบบี้นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณโบบี้ครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยสักนิดนะคะคุณโบบี้ค่ะคุณโบบี้ทำหน้าที่เป็น PR ในกองละครนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคณตอนนี้นักแสดงเรื่องนี้ถามตรงๆเลยได้รับค่าตัวแล้วหรือยังยังค่ะเพราะอะไรคะไม่ได้รับเลยสักคนเพราะอะไรอะคะอะไรคือเราก็ไม่ทราบแต่ส่วนตัวของสาย PR นะคะที่ทำอะคือเราไม่ได้ตั้งแต่ตุลาแล้วก็พฤศจิกาค่ะอ๋ออันนี้เราไม่ได้ค่าตัวหมายถึงว่าอย่างคุณโบบี้เองเนี่ยได้ค่ะก็ยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ได้รับเงินรวมถึงการแสดงก็ยังไม่ได้ได้ถ่ายค่ะยังไม่ได้รับค่าตัวใช่ก็จริงจริงแบบค่ะได้มีการทวงถามไหมคะว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับค่าตัวทั้งทีมงานเองแล้วก็นักแสดงเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรเงินมันไปอยู่ตรงไหนหรือยังไงบ้างเมื่อก่อนหน้านี้คือพอหลังจากต้องส่งใช่ไหมคะแล้วก็ตอนห้องสอบในวันที่เราไปเดินลาไปทำต้นเดือนไปขายจับมาแล้วก็ยันทำข่าวปกติแล้วก็ลงปกติอะไรเงี้ยก็พี่ตามผู้จับหลักก็บอกว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีเงินนะพี่ยังไม่ได้จัดการทางกล้องอะไรเงี้ยเจออะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวได้แล้วก็มาจ่ายเราพอผ่านเดือนนึงก็เ
็ถามพี่หนูยังต้องทำข่าวเหมือนเดิมไหมคะอะไรเงี้ยถ้ายังทำเหมือนเดิมแล้วก็เห็นข่าวทำข่าวโปรโมทละครเรื่องนี้ต่อไปก็ได้ติดตามจนมันเกิดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ถามคนแบบเหมือนเขาเหมือนกันช่องกับทางเขาเทียบขาเรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยไม่ลงตัวเหมือนประมาณว่าทางผู้จัดอะภาพเพิ่มมันมีคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการต้องก็ยังไม่ให้เงินอีกก้อนหนึ่งอะที่จะเอามาให้ถ่ายทำต่ออะไรเงี้ยเขาก็แล้วเราก็ถามว่าเรื่องเงินเดือนเราอะไรเงี้ยว่าพี่อะไรเงี้ยเงินเดือนหนูยังไม่ได้เลยนะคะนะคะก็บอกว่าคือถ้าจะเอากับพี่ตอนนี้พี่อะให้ได้แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่เพราะพี่อะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเขาพูดคำนี้กับเราใช่ค่ะผู้จัดค่ะค่ะทีนี้เนี่ยคนที่รับเงินจากทางช่องก็จะเป็นคุณแม่ของแพนเค้กไม่ใช่แม่แพนเค้กค่ะคือเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดหลักอะค่ะก็คือพี่เอสโดยในบริษัทของดีเอสเป็นคนรับทำบริการทำละครเรื่องนี้จัดต้องก็คือแม่หน่อยก็เป็นเหมือนแบบคอยซัพพอร์ตอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้พี่เอสเคยเป็นผู้กำกับละครแต่แบบว่าทำละครที่น้องที่น้องเล่นเกาหลีต้องมากสีอะค่ะใช่แล้วเขาก็เลยพอเขาก็ได้มาที่ครูอะไรเงี้ยแล้วพอน้องได้เล่นอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคช่วยได้ซัพพอร์ตได้อะไรเสร็จแม่ช่วยได้แล้วก็จัดรับพีอาร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเสนอข่าวที่แบบที่มันขายได้ค่ะก็เลยแบบเอาแม่มาดูในการที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะเข้าใจแล้วรายละเอียดทุกอย่างอะค่ะทีมงานนักแสดงทุกอย่างคาดตัวแม่หน่อยไม่รู้เรื่องเลยแม่หน่อยเขาไม่รู้เห็นเรื่องนี้เลยเป็นผู้จัดหลักที่เขาดูแลที่เขาได้เงินเพราะว่าเขาเป็นบริษัทอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรียบเรียงใหม่คุณโบงั้นแสดงว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าผู้จัดละครจะเป็นคุณแม่ของคุณแพนเค้กเอาใหม่เรียบเรียงใหม่ก็คือว่าสมมติช่องจะทำละครช่องมีผู้จัดละครเป็นผู้จัดหลักแล้วผู้จัดคนนี้ชวนแม่หน่อยมาร่วมหุ้นด้วยอย่างเงี้ยถูกไหมคะไม่คือไม่ได้คือแม่หน่อยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้เลยไม่ได้มาร่วมหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำในแต่ว่าคือแม่หน่อยอะมาช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าน้องแพนมันเล่นเรื่องดีก็คือน้องแพนก็เคยทำละครคือพี่เอ็ดก็เคยทำละครให้กับน้องแพนเขาก็เหมือนแบบทำพันดีๆให้กันอะไรเงี้ยเลยมาช่วยใช่ค่ะก็เลยโอเคผู้จัดหลักได้ให้แพนเค้กมาเป็นนางเอกเรื่องนี้ค่ะแล้วแม่หน่อยก็เลยมาช่วยในการ PR ว่าตัวเองเนี้ยเป็นหนึ่งในผู้จัดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเหมือนเราก็คุยกัน PR จากอ่านเนี่ยคลิปว่าจะเล่นแนวทางไหนดีจะเอาใครมาดูโรมดีในละครเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องบอกเคยว่าแม่หน่อยไม่เคยรู้เรื่องเงินเพราะว่าแม่หน่อยไม่รับเงินแล้วก็ไปดูเรื่องราวตังค่าจ่ายค่าตัวนักแสดงหรือทีมงานโอเคนั่นหมายความว่าชื่อของแม่หน่อยในฐานะที่เป็นผู้จัดละครเนี่ยคือเป็นการเขียนข่าว PR ถูกไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคช่วยกันแบบว่าช่วยกันแบบนั่นนี่แต่ว่าคอยซัพพอร์ตเป็นทีมแม่หน่อยจะครับโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับไม่ได้เงินอ๋อคุณแพนเค้กก็ยังไม่ได้เงินหรอใช่ค่ะยังไม่มีใครได้เงินสักคนนึงเลยค่ะค่ะแต่เขาอ่ะได้ต้องมาส่วนหนึ่งก็คือประมาณ600,000น่ะอย่างที่เราทราบค่ะครับใช่ค่ะเขาก็เอาไปแบบมันก็รวมกันนะอาที่เขาไปจ่ายต่างประเทศด้วยเยอรมันด้วยฮ่องกงด้วยแล้วก็ที่ถ่ายที่ไทยค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วเราแชทหลุดที่ออกมาเนี่ยคือของจริงไหมครับอะไรนะคะแชทหลุดที่หลุดออกมาตอนนี้ครับที่ทำให้เป็นข่าวตอนนี้มันคือของจริงไหมครับคือแชทหลุดแต่จะบอกก่อนว่าน้องคนนั้นคือเราไม่อยากพูดถึงเพราะน้องเขาเล่นไม่ติดตามที่วันที่ก่อนหน้านี้ถ้าตัวยังไม่ถึงแบบเท่ากับ PR เลยเอางี้ก็เลยแบบว่าก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราที่เป็น PR รู้สึกว่าไม่เราอยากแยกพัฒนาเรื่องนี้คือเราไม่อยากอย่างเงี้ยพออยู่ดีมีคนนี้ขึ้นมาพูดทีนึงเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็เลยโพสลงไปในเฟซบุ๊กว่าอยากดูเรื่องอะไรเงี้ยให้มาถามเราแล้วก็แฮชคิดว่าเป็นซีนแม่หน่อยเพราะแม่หน่อยไม่ได้รู้เรื่องเงินนี้เลยอะไรเงี้ยใช่เพราะน้องคนนั้นคือที่จำได้ที่เราถือมาเหมือนเล่นแค่ครั้งเดียวเองมั้งคะอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่ได้แบบเยอะมากมายอะค่ะค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับแม่หน่อยแล้วหรือยังเพราะว่าข่าวออกมาเนี่ยคือใช่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าแม่หน่อยเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ก็คือก็มีพูดคุยแล้วเมื่อวานน้องแพนเค้กตอบมาพูดมาให้สัมภาษณ์อะค่ะครับใช่แล้วอย่างโบเงี้ยเป็นนักข่าวอยู่แล้วแล้วก็ทำ PR เรื่องนี้ด้วยก็จะรู้ว่าเรารู้เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่ออกมาพูดดีกว่าอันไหนที่มันเรื่องจริงไหนไม่ใช่เราควรออกมาดีกว่าที่ให้ข่าวมันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยและจริงๆโบการเป็น PR ไม่ได้มาจากแม่หน่อยนะคะมาจากพูดตักๆนะคะ
ป็นคนสร้างเราโอเคเข้าใจภาพละนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโบบี้มากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกันครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอ่ะก็ถือว่าอันนี้ต้องติดตามต่อนะอันนี้ต้องติดตามต่อเพราะว่าคนเข้าใจว่าเงินเนี่ยอยู่ที่แม่หน่อยใช่สรุปแล้วแม่หน่อยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ที่เมื่อกี้เนี่ยทางคุณโบบี้ได้พูดออกมานี่นะครับก็คือทางด้านผู้จัดหลักเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินจากช่องเหมือนกันอาจจะด้วยปัญหาของการที่ระบบของการทำงานเนี่ยและการถ่ายทำออกมาผลงานยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ช่องเนี่ยต้องการเราคงต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ EFM on TV นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงได้อีกนะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ1ทุ่มเป็นต้นไปทาง7/25นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ